ลัดจังหวัดลำพูนเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวอร์ลำพูนส่วนขยายครั้งที่1ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเวลา 8:30 นที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวอร์ลำพูนส่วนขยายครั้งที่1โดยมีนายวัชระเทพวรรณนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้กล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ส่วนการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษากระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเพื่อโครงการจะได้นำไปปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้านปลัดจังหวัดลำพูนกล่าวว่าจากรายงานของบริษัท World Industrial Estate จำกัดที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นข้อห่วงกังวลและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเพื่อโครงการจะได้นำไปปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมและขอให้ทุกท่านในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่จะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งกับชุมชนและโครงการเพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมต่อไปสวัสดีทาใจผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูนชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์นิว24รายงาน